ปัญหายอดฮิตสำหรับคนที่หัดเล่นยูคูเลเลนะคะอันดับหนึ่งเลยก็คือการจับคอร์ดแล้วเสียงไม่ออกจับคอร์ดแล้วเสียงบอดอะไรแบบนี้นะคะบางคนบอกว่าจับแน่นแล้วแต่เสียงที่ดีออกมาก็ยังบอดอยู่ดีเสียงออกมาเป็นคอร์ดไม่ชัดเลยมันเป็นเพราะอะไรนะคะวันนี้ก็เลยจะมานำเสนอวิธีการจับคอร์ดที่ถูกต้องนะคะก็มี4ขั้นตอนง่ายๆนะคะที่ให้เราจำไว้ข้อ1ก็คือนิ้วโป้งนะคะนิ้วโป้งเราไม่ได้ใช้นิ้วโป้งในการจับคอร์ดแต่ว่านิ้วโป้งสำคัญมากในการช่วยจับคอร์ดเพราะว่าเวลาที่จับคอร์ดใดๆก็ตามนะคะพยายามให้นิ้วโป้งอยู่ที่กลางๆคออยู่บริเวณกลางๆอย่างนี้นะคะอย่าให้ขึ้นมาสูงแบบนี้อย่าให้กลายเป็นกำไปอย่าให้กลายเป็นกำนะคะเราจับคอร์ดไม่ถนัดแน่นอนนะคะแล้วก็พยายามให้อยู่กลางๆแบบนี้เพราะว่ามันจะช่วยให้ช่วยออกแรงให้กับนิ้วอื่นได้นะคะทุ่นแรงลงไปเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเราช่วยกันบีบเอานิ้วโป้งมาช่วยบีบด้วยนะคะข้อ2เวลาจับคอร์ดนะคะให้เรากงๆนิ้วหน่อยอย่าเอ็นแบบนี้นะคะกงๆนิ้วเพราะอะไรเพราะว่าข้อ3เนี่ยจุดตำแหน่งที่ดีในการจับคอร์ดนะคะเราควรจะใช้ปลายนิ้วปลายนิ้วอยู่ตรงไหนเขียนให้ดูเลยนะคะปลายนิ้วนะคะไม่ใช่นิ้วเราไม่ใช้นิ้วในการจับปลายนิ้วของเราแถวนี้ใกล้ๆเล็บนะคะเราใช้ปลายนิ้วเนี่ยที่เป็นสีดำนะคะในการจับคอร์ดอย่าใช้บริเวณเนื้อของนิ้วจับเนื้อของนิ้วก็คือตรงเส้นปะอย่าใช้ตรงเส้นปะจับนะคะใช้ตรงเส้นทึบสีดำเนี่ยจับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้เนื้อนะคะใช้ตรงนิ้วจับเนี่ยสมมติจับคอร์ด A minor จับอย่างนี้ใช่ไหมคะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราใช้นิ้วจับใช้เนื้อนิ้วจับนะคะ A minor คอร์ดที่ดีดออกมาเส้นที่เรากดเนี่ยสายบนสุดช่อง2เสียงออกมาชัดแน่นอนแต่ว่าสาย3จะบอดเพราะฉะนั้นเสียงที่ออกมาจะออกมาแค่3สายเสียงก็จะออกมาเป็นแบบนี้เสียงมันจะไม่เต็มคอร์ดนะคะแล้วแบบอย่างคอร์ดอื่นสมมุติเราจับ D minor จับอะไรที่ต้องใช้หลายๆนิ้วเงี้ยแล้วเราเอานิ้วเอาเนื้อของนิ้วมาไปโดนสายอื่นหมดเสียงมันก็จะบอดเสียงมันก็จะออกมาไม่เพราะนะคะเพราะฉะนั้นให้ใช้บริเวณปลายนิ้วจับดังนั้นพอเราใช้ปลายนิ้วจับปุ๊บนิ้วเราก็จะโก่งนิดนึงแบบนี้อย่านอนแบบนี้นะคะจับโก่งๆนิ้วแบบนี้สมมุติเป็นคอร์ด F มันก็จะโก่งแบบนี้เห็นไหมอย่าจับคอร์ดแบบนี้ไม่งั้นเสียงจะบอดนะคะเสียงจะไม่สวยข้อ4สิ่งที่มีปัญหากับแทบทุกคนเลยนะคะก็คือการทาบนะคะการจับคอร์ดทาบเอาง่ายๆอย่างเช่นคอร์ด B minor 7นะคะทาบนิ้วเดียวไปที่ช่องที่2นะคะทาบไปทั้งหมดเลยแบบนี้ปัญหาก็คือเราไม่ค่อยมีแรงพอทาบออกมาแล้วเสียงอาจจะบอดอาจจะกลายเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้กันซะเยอะเลยนะคะหลักการเวลาทาบนะคะนี่เฟดของเราจะทาบช่อง2ใช่ไหมคะอย่าทาบตรงกลางซะทีเดียวเพราะเราจะใช้แรงเยอะอย่าทาบเอ็นมาทางนี้อย่าทาบทับเฟดทาบทับเฟดก็คือทาบทับเหล็กนะคะเหล็กเนี่ยเรียกว่าเฟดถ้าเราทาบทับไปเสียงจะไม่ชัดแบบนี้นะคะทาบชิดมาทางนี้เราเสียงเราก็จะไม่ชัดเหมือนกันทาบนะคะให้ทาบชิดมาทางเฟดเนี่ยแหละชิดมาทางเฟดที่2นะคะเราจะทาบช่องที่2ใช่ไหมชิดมาทางเฟดด้านนี้แต่ห้ามทับเหล็กนะเห็นไหมคะไม่ได้ทับเหล็กนะคะอยู่ติดกับเหล็กเลยแล้ว
นิ้วโป้งหลักการของเรานิ้วโป้งเลื่อนมาตรงกลางให้มันช่วยบีบนี่แบบนี้นะคะก็จะจับได้ง่ายขึ้นถ้าเกิดว่าทําแบบนี้แล้วเราก็ยังไม่มีแรงอยู่ดีเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมือก็มีแรงน้อยอยู่แล้วใช่ไหมคะให้ใช้นิ้วนางมาช่วยขอโทษค่ะให้ใช้นิ้วกลางมาช่วยเราใช้นิ้วชี้จับคอร์ดใช่ไหมคะจับไปไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่นิ้วกลางเราว่างอยู่เราเอานิ้วกลางมาทับมันเลยใช้สองนิ้วช่วยกันกดแบบนี้จะช่วยเบาแรงขึ้นเยอะแล้วช่วยให้น้ำหนักมือเราดีขึ้นนะคะเหมือนเราเอาสองนิ้วช่วยกดแล้วถ้าคอร์ดมันต้องใช้นิ้วอื่นด้วยอย่างคอร์ดนี้เราก็ยังใช้นิ้วกลางได้อยู่เราใช้นิ้วนางกดที่ช่องสี่อย่างเงี้ยนะคะก็แทนที่เราจะเอานิ้วชี้ทาบแล้วเอานิ้วกลางไปกดอีกโน้ตนึงเราก็ใช้นิ้วชี้ทาบใช้นิ้วกลางมาช่วยดันนิ้วชี้แล้วใช้นิ้วนางไปกดโน้ตอื่นการจับคอร์ดทาบมันก็จะง่ายขึ้นนะคะยังไงก็หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์กับใครหลายๆคนนะคะ